สวัสดีครับท่านผู้เรียนทาง YouTube ครับตอนนี้ก็ถึงเวลามาเรียนภาษาจีนนะครับกับอาจารย์ชวนกันนะครับสนทนาภาษาจีนชั้นต้นนะครับเราก็เรียนมาถึงบทที่7แล้วนะครับบทที่7ภาษาจีนออกเสียงว่าตี้ชีเคอร์ตี้ชีเคอร์นะครับชีก็คือ7นะครับชีเคอร์คือบทที่7ตี้ชีเคอร์บทที่7นะครับนี่แปลว่าคุณนะครับไอ้คำนี้นะแปลว่ารักนะครับหรือแปลว่าชอบนะครับชอบมากเรียกว่าไอ้นะครับชื่อชื่อแปลว่ากินนะครับชื่อชื่อกินไอ้ชื่อนะครับก็คือแปลว่าชอบมากที่จะกินนะครับไอ้นี่แปลว่ารักก็ได้นะเหมือนรักพ่อรักแม่นะครับไอ้ใช้คำนี้ได้ไอ้ชื่อนากัวใช่นากัวก็คือประเทศไหนนากัวนะครับนาก็คือไหนกัวคือประเทศนากัวประเทศไหนนากัวใช่นะครับ3คำนากัวใช่อาหารของประเทศไหนนี่ไอ้ชื่อนากัวใช่นี่ไอ้ชื่อนากัวใช่นี่ไอ้ชื่อนากัวใช่นะครับแปลไทยก็แปลว่าคุณนะครับชอบทานอาหารของประเทศไหนที่สุดนะครับไอ้คำนี้นะแปลว่าชอบที่สุดก็ได้นะฮะแปลว่ารักก็ได้นะครับประโยคต่อไปนะครับเกาเซียนเซิงนะเกาก็คือแส่ของมิสเตอร์เกานั่นเองนะครับเกาเซียนเซิงก็แปลว่ามิสเตอร์เกานะเรียกผู้ชายนะครับเกาเซียนเซิงเกาเซียนเซิงมิสเตอร์เกาหนินนะหนินคำนี้แปลว่าท่านนะครับไอ้ชื่อนะชอบกินมากไอ้ชื่อนะเซินเมอใช่อาหารอะไรเซินเมอใช่เซินเมอใช่นะเซินเมอแปลว่าอะไรใช่แปลว่าอาหารอะไรเซินเมอใช่หนินไอ้ชื่อเซินเมอใช่หนินไอ้ชื่อเซินเมอใช่นะครับก็แปลว่าท่านนะชอบกินอาหารอะไรที่สุดเลยนะครับนินไอชื่อเซินเมอใช่ประโยคต่อไปนะครับหัวไอชื่อนะครับผมชอบกินมากหัวไอชื่อหัวไอชื่อจงกัวใช่นะจงกัวใช่แปลว่าอาหารจีนจงกัวใช่นะจงกัวแปลว่าประเทศจีนเติมคำว่าใช่ก็แปลว่าอาหารจีนนะครับจงกัวใช่จงกัวใช่我爱吃中国菜我爱吃中国菜นะครับก็แปลว่าฉันนะครับชอบกินอาหารจีนมาก中国菜อาหารจีน中国菜很好吃อร่อยมาก很好吃好吃แปลว่าอร่อย好吃好吃อร่อย很好吃อร่อยมากนะเติมคำว่าเหินก็แปลว่ามากนะครับเหินเห่าชื่ออร่อยมากจงกัวใช่เหินเห่าชื่อจงกัวใช่เหินเห่าชื่ออาหารจีนอร่อยมากนะครับจงกัวใช่เหินเห่าชื่อประโยคต่อไปนะครับหนินหนินแปลว่าท่านไท่ก็คือพันยาหรือคุณนายก็ได้นะเรียกว่าไท่คุณนายของท่านพันยาของท่านหนินไท่ไท่หนินไท่ไท่นะครับหุยจั่วหุยแปลว่าสามารถหรือทำเป็นนะครับหุยจั่วสามารถทำได้ไหมจงกัวใช่จงกัวใช่แปลว่าอาหารจีนหนินไท่ไท่หุยจั่วจงกัวใช่มาก็แปลว่าพันยาของท่านทำอาหารจีนเป็นไหมนะครับหนินไท่ไท่หุยจั่วจงกัวใช่มานะครับจั่วจงกัวใช่จั่วจงกัวใช่นะครับก็แปลว่าทำอาหารจีนหนินไท่ไท่หุยจั่วจงกัวใช่มาหนินไท่ไท่หุยจั่วจงกัวใช่มาแปลไทยก็แปลว่าภรรยาของท่านนะครับทำอาหารจีนเป็นไหมประโยคต่อไปนะครับท่าก็คือหล่อนหรือเธอนะหรือเขาผู้หญิงท่าเฮินหุยนะครับก็คือเก่งมากเฮินหุยเก่งมากจั่วจงกัวใช่ทำอาหารจีน
นะทำอาหารจีนจั่วจงหัวช่ายเฮินหุยเก่งมากถ้าเฮินหุยจั่วจงหัวช่ายถ้าเฮินหุยจั่วจงหัวช่ายนะครับประโยคนี้ก็แปลไทยแปลว่าเขาทำอาหารจีนเก่งมากถ้าเฮินหุยจั่วจงหัวช่ายนะครับประโยคต่อไปถ้าก็แปลว่าเขาเมยเทียนนะเมยเทียนสองคำนี้แปลว่าทุกวันเมยเทียนเมยเทียนเมยเทียนทุกวันนะครับจั่วจงกัวช่ายจั่วจงกัวช่ายทำอาหารจีนนะครับจั่วจงกัวช่ายจั่วจงกัวช่ายทำอาหารจีนเกยเกยคำนี้แปลว่าให้เกยหายจื่อหายจื่อแปลว่าลูกๆนะครับให้ลูกลูกหายจื่อแปลว่าเด็กก็ได้แปลว่าลูกก็ได้ชื่อชื่อแปลว่ากินชื่อถ้าเมยเทียนจั่วจงกัวช่ายเกยหายจื่อชื่อถ้าเมยเทียนจั่วจงกัวช่ายเกยหายจื่อชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับแปลว่าทุกวันนะครับเขาทำอาหารจีนให้ลูกๆกินนะครับถ้าเมยเทียนจั่วจงกัวช่ายเกยหายจื่อชื่อประโยคต่อไปนะครับเกาเซียนเซิงก็ถามว่ามิสเตอร์เกาเกาเซียนเซิงหนีโยหนีโยแปลว่าท่านมีหนีโยหนีโยท่านมีจีเกอร์จีเกอร์แปลว่ากี่คนกี่คนจีเกอร์กี่คนกี่ตัวกี่อันใช้คำว่าจีเกอร์ได้หมดเลยนะครับจีเกอร์หายจือหายจือแปลว่าลูกนินโยจีเกอร์หายจือนินโยจีเกอร์หายจือแปลไทยก็แปลว่าท่านมีลูกกี่คนนะครับเกาเซียนเซิน您有几个孩子นะครับประโยคต่อไป我有นะแปลว่าฉันมี我有我有ฉันมี两个สองคน两个两个สองคน孩子นะลูกลูกนะครับ我有两个孩子我有两个孩子แปลไทยก็แปลว่าฉันมีลูก2คนเหล่าต้าเหล่าต้าแปลว่าลูกคนโตเหล่าต้าชื่อก็คือเป็น16อายุ16 16อายุ16ปี16เหล่าต้าชื่อ16เหล่าต้าซื่อสิริวซุยก็แปลว่าคนโตอายุ16เหล่าเออซื่อ15ซุยเหล่าเออแปลว่าลูกคนที่2นะครับซื่อ15ซุยอายุ15ซื่อ15ซุย15 15 15ซุยแปลว่าขวบหรือปีนะครับใช้บอกอายุเหล่าเออซื่อ15ซุยคนที่2อายุ15ปีนะครับต่อไปนินเตอร์แปลว่าของท่านนะครับนินเตอร์นินเตอร์ของท่านนินเตอร์หายจือลูกของท่านนะหุยจั่วสามารถทำฟั่นแปลว่าอาหารนะจั่วฟั่นแปลว่าทำอาหารทำอาหารจั่วฟั่นนะครับทำอาหารทำกับข้าวเราใช้คำว่าจั่วฟั่นก็ได้นินเตอร์หายจือหุยจั่วฟั่นมาNín de hái zhi hui zuo fan ma? Nín de hái zhi hui zuo fan ma? ประโยคนี้ก็แปลว่าลูกของท่านทำอาหารเป็นไหม老大ลูกคนโต老大老大会做饭นะ会แปลว่าทำเป็นนะครับ做饭ก็คือทำอาหารเป็น会做饭ทำอาหารเป็น老大会做饭ลูกคนโตทำอาหารเป็นเคอซื่อนะแปลว่าแต่ว่าเคอซื่อเคอซื่อแต่ว่าปูเยี่ยนอี้ไม่ยอมนะเยี่ยนอี้แปลว่ายินยอมเยี่ยนอี้เยี่ยนอี้ยินยอมปูเยี่ยนอี้ไม่ยินยอมปูเยี่ยนอี้จั่วไม่ยินยอมทำนะครับเหล่าต้าหุยจั่วฟานเคอซื่อปูเยี่ยนอี้จั่วเหล่าต้าหุยจั่วฟานเคอซื่อปูเยี่ยนอี้จั่วนะครับแปลไทยก็แปลว่าลูกคนโตทำอาหารเป็นแต่ว่าไม่ยินยอมที่จะทำ
ต่อไปนะครับเหล่าเอ่อนะลูกคนที่สองเหล่าเอ่อปูหุ่ยจั่วฟันนะปูหุ่ยก็คือทำไม่เป็นปูหุ่ยจั่วฟันคือทำอาหารปูหุ่ยจั่วฟันทำอาหารไม่เป็นเหล่าเอ่อปูหุ่ยจั่วฟันเหล่าเอ่อปูหุ่ยจั่วฟันนะครับลูกคนที่สองทำอาหารไม่เป็นจิ้วหุ่ยนะสามารถแค่ทำเป็นแค่ชื่อฟั่นชื่อฟั่นก็กินข้าวนะครับนะครับคือกินข้าวเป็นอย่างเดียวนะจิ้วหุ่ยชื่อฟั่นกินข้าวเป็นอย่างเดียวจิ้วหุ่ยก็คือทำเป็นอย่างเดียวคือชื่อฟั่นคือกินข้าวนะครับจิ้วหุ่ยชื่อฟั่นกินข้าวเป็นอย่างเดียวเหล่าเอ่อปูหุ่ยจั่วฟั่นจิ้วหุ่ยชื่อฟั่นแปลไทยก็แปลว่าลูกคนที่สองนะครับทำอาหารไม่เป็นกินข้าวเป็นอย่างเดียวนะครับประโยคต่อไปใจหนีกัวเจียนะใจแปลว่าที่หรือนายก็ได้หนีกัวเจียประเทศของคุณใจหนีกัวเจียนายประเทศของคุณโยไม่โยก็เป็นคำถามว่ามีหรือไม่มีโยไม่โยมีหรือไม่มีนะไทยกัวชันทิงร้านอาหารไทยชันทิงแปลว่าร้านอาหารนะครับไทกัวแปลว่าประเทศไทยไทกัวชันทิงก็ให้แปลว่าร้านอาหารไทยไทกัวชันทิงร้านอาหารไทยใจหนีกัวเจียอยู่ไม่อยู่ไทกัวชันทิงใจหนีกัวเจียอยู่ไม่อยู่ไทกัวชันทิงในประเทศของคุณมีร้านอาหารไทยหรือไม่นะครับประโยคต่อไปใจอัวกัวในประเทศของเราใจอัวกัวนะครับใจอัวกัวอย่าเติมคำว่าเจียก็ได้นะครับใจอัวกัวเจียในประเทศของฉันใจอัวกัวเจียในประเทศของฉันโยแปลว่ามีจีซื้อก็คือสิบกว่าจีซื้อให้แปลว่าสิบกว่าจีซื้อเจียสิบกว่าแห่งนะครับสิบกว่าแห่งสิบกว่าร้านจีซือเจียไทกัวชันทิงก็คือร้านอาหารไทยไทกัวชันทิงจีซือเจียไทกัวชันทิงจีซือเจียไทกัวชันทิงก็แปลว่าร้านอาหารไทย10กว่าร้านนะครับใจอัวกัวเจียอยู่จีซือเจียไทกัวชันทิงใจอัวกัวเจียอยู่จีซือเจียไทกัวชันทิงแปลไทยก็แปลว่าในประเทศของฉันมีร้านอาหารไทย10กว่าร้านหรือ10กว่าแห่งก็ได้นะครับประโยคต่อไปโยเตอร์จงกัวเหยินโยเตอร์ก็คือมีบ้างมีอยู่บ้างโยเตอร์จงกัวเหยินก็คือคนจีนเรียกว่าจงกัวเหยินนะโยเตอร์จงกัวเหยินมีคนจีนอยู่บ้างนะไอ้ชื่อชอบกินมากไอ้ชื่อชอบกินมากไทกัวใช่ไทกัวใช่แปลว่าอาหารไทยโยเตอร์จงกัวเหยินไอชื่อไทกัวใช่โยเตอร์จงกัวเหยินไอชื่อไทกัวใช่นะครับประโยคนี้ก็ให้แปลว่ามีคนจีนอยู่บ้างที่ชอบทานอาหารไทยมากนะครับโยเตอร์จงกัวเหยินไอชื่อไทกัวใช่ประโยคต่อไปครับใจหนีกัวเจียในประเทศของคุณใจหนีกัวเจียใจหนีกัวเจียในประเทศของคุณโยไม่โยมีหรือไม่มีนะเป็นประโยคคำถามไปเลยมีหรือไม่มีมีหรือเปล่าโยไม่โยโยไม่โยญี่ปุ่นชันทิงญี่ปุ่นแปลว่าญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นชันทิงก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นชันทิงร้านอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นชันทิงใจหนีกัวเจียอยู่ไม่อยู่ญี่ปุ่นชันทิงใจหนีกัวเจียอยู่ไม่อยู่ญี่ปุ่นชันทิงในประเทศของคุณมีร้านอาหารญี่ปุ่นหรือไม่นะครับประโยคต่อไปใจอัวกัวใจอัวกัวเจียเติมคำว่าเจียลงไปนะครับใจอัวกัวเจียใจอัวกัวเจียอยู่ผู้สาวก็คือมีไม่น้อยอยู่แปลว่ามีผู้สาวแปลว่าไม่น้อยโยผู้สาวยื่อเปิ่นชันทิงนะยื่อเปิ่นชันทิงก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นใจอัวกัวเจียโยผู้สาวยื่อเปิ่นชันทิงผู้สาวคำนี้แปลว่าไม่น้อยใ
在我国家有不少日本餐厅在我国家有不少日本餐厅นะครับก็แปลว่าในประเทศของฉันนะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อยนะครับ有的中国人มีคนจีนบางส่วน有的中国人喜欢吃นะ喜欢คำนี้แปลว่าชอบนะครับตอนแรกๆเราใช้คำว่าอ้ายอ้ายแปลว่ารักนะฮะรักที่จะกินก็คือชอบกินมากสีฮวานก็แปลว่าชอบเฉยๆนะครับสีฮวานชื่อก็คือชอบกินสีฮวานเราใช้คำว่าอ้ายก็ได้นะครับหรือเราจะใช้คำว่าสีฮวานก็ได้อ้ายคำนี้นะแปลไทยแปลว่ารักที่จะกินนะหรือชอบมากๆนะครับรักพ่อรักแม่ใช้อ้ายก็ได้นะครับสีฮวานคำนี้แปลว่าชอบอย่างเดียวสีฮวานชื่อนะสีฮวานชื่อก็คือชอบกินญี่ปุ่นใช่อาหารญี่ปุ่นนะครับ有的中国人喜欢吃日本菜有的中国人喜欢吃日本菜แปลไทยก็แปลว่ามีคนจีนอยู่บ้างที่ชอบกินนะครับอาหารญี่ปุ่นประโยคต่อไปครับ我也喜欢吃日本菜也喜欢เหย่คำนี้แปลว่าก็นะครับเหย่สีฮวานก็ชอบเหย่สีฮวานเหย่สีฮวานก็ชอบ我也喜欢吃我也喜欢吃นะครับญี่ปุ่นใช่ฉันก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะครับใจนี่กัวเจียในประเทศของคุณเติมคำว่าเจียลงไปใจนี่กัวเจียในประเทศของคุณโยเมยกัวฉันทิ้งมานะโยแปลว่ามีเมยกัวชันทิงก็คือร้านอาหารอเมริกันนะครับเมยกัวคำนี้แปลว่าอเมริกันนะครับเมยกัวชันทิงร้านอาหารอเมริกันจ่ายนี่กัวเจียโยเมยกัวชันทิงมาจ่ายนี่กัวเจียโยเมยกัวชันทิงมาในประเทศของคุณมีร้านอาหารอเมริกันไหมนะครับประโยคต่อไปนะครับใจ我国家ในประเทศของฉันนะครับใจ我国家ใจ我国家ในประเทศของฉันโยโยคำนี้แปลว่ามีไม่ตังเหลาไม่ตังเหลาก็แปลทับศัพท์นะว่าแมคโดนัลนะร้านแมคในประเทศไทยก็มีเยอะแยะร้านแมคนะครับร้านแมคคนจีนเรียกว่าไม่ตังเหลาไม่ตังเหลานะครับเมยกัวชันทิงก็คือร้านอาหารอเมริกันนะร้านแม็กไม่ตันเหลาเมยกัวชันทิงนะครับจ่ายหัวกัวเจียในประเทศของเราในประเทศของฉันจ่ายหัวกัวเจียนะครับหัวกัวเจียโยไม่ตันเหลามีร้านแมคโดนัลนะครับเมยกัวชันทิงเป็นร้านอาหารของอเมริกันนะครับจ่ายหัวกัวเจียโยไม่ตันเหลาเมยกัวชันทิงนะครับถ้าเราพูดคำว่าไม่ตังเหลาไม่ตังเหลานะคนจีนเขาก็รู้ทันทีว่าเราหมายถึงร้านแมคโดนัลนะครับใช่หัวกัวเจียโยไม่ตังเหลาเหมยกัวชันทิงนะครับประโยคต่อไปตั้นซื่อแต่ว่าหัวผู้สีฮวานฉันไม่ชอบหัวผู้สีฮวานชื่อแปลว่ากินนะครับฮั่นเป่าเป่านะครับฮั่นเป่าเป่าก็คือแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์คนจีนออกเสียงว่าฮั่นเป่าเป่าฮั่นเป่าเป่าฮั่นเป่าเป่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับตั้นซื่อ我不喜欢吃ฮั่นเป่าเป่าตั้นซื่อ我不喜欢吃ฮั่นเป่าเป่าแต่ว่าฉันไม่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับ我也不喜欢ฉันก็ไม่ชอบ我也เหย่แปลว่าก็ปู้สีฮวานก็คือไม่ชอบหัวเหย่ปู้สีฮวานนะครับฉันก็ไม่ชอบหัวเหย่ปู้สีฮวานเหย่ปู้สีฮวานก็ไม่ชอบชื่อชื่อแปลว่ากินนะจ้าสู่เทียวก็คือเฟรนช์ฟรายนะเฟรนช์ฟรายนะเฟรนช์ฟรายเรียกว่าจ้าสู่เทียวจ้าสู่เทียวนะเฟรนช์ฟรายหัวเหย่ปู้สีฮวานชื่อจ้าสู่เทียว我也不喜欢吃炸薯条นะครับก็แปลว่าฉันก็ไม่ชอบกินเฟรนช์ฟรายก็คือมันฝรั่งทอดนั่นเองนะครับ
เรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนง่ายนิดเดียวนะครับติดตามการสอนของอาจารย์ชวนในตอนต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนฝูงอยากเรียนภาษาจีนฟรีก็แนะนำเข้ามาเรียนใน YouTube กับอาจารย์ชวนได้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ